อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าสวัสดี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 ค่ะสวัสดีทุกคนต้องใส่พี่มีมค่ะและนี่คืออร่อยต้องแชร์ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เสาสิงสาตั้งอยู่ข้างวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งวันนี้อร่อยต้องแชร์ของเรานะครับจะพาคุณมาหาของกินอร่อยอร่อยเสาสิงสาพร้อมไหมครับผมพร้อมไหมคะพร้อมไหมไปดีคือทำใหม่หรือว่าแบบเขามีอยู่แล้วทำใหม่ครับนี่ทำจากอะไรครับแต่นี่มันไม่ใช่สีเหลืองแล้วพี่สีเทาเฉยสีเทาเอาต้องเป็นทองเทาอ่ะพี่ไปไปไปขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ Welcome to Thailand ตอนนี้เราก็มาเจอกับถนนมหันนบอีกแล้วนะครับเวลานี้ก็น่ากินอ่ะสิริพรอ่ะดูดิอุ้ยนี่น่ากินอ่ะมันเรียงแบบสวยงามมากเลยอ่ะนี่คือร้านอะไรอ่ะเราจะนอกสคริปต์นะครับผมน่ากินมากอ่ะนี่คือร้านสิริพรโภชนานะครับคุณผู้ชมร้านนี้ได้ไหมแต่เนื่องจากว่าที่นั่งไม่มีอ่ะโภชนาสั่งเลยจะเดินไปสั่งให้โอ้เอาทุกอย่างคนปนกันเลยครับใช่ค่ะหนึ่งจานนะคะมาดูมาดูมาดูว้าวในตู้อ่ะน่ากินนะแต่พอเขาใส่จานให้เราแล้วมันไม่น่ากินเท่าไหร่ก็ยังน่ากินเหมือนเดิมเพราะว่ายอดขายเขาวันหนึ่งเป็นพันๆจานเขาจะมานั่งบรรจิตบรรจงอ่ะมันไม่ถูกต้องดังนั้นก็โปะมาเลยคือเห็นบอกว่าหมูกรอบหมูแดงเขาหั่นเอาไว้บนเคียงแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็ขยุ่มมาแล้วก็มาแต่น้ำราดอร่อยเวอร์ลองน้ำราดอร่อยจริงขนาดนั้นเลยพี่ครับมันอร่อยมากร้านนี้นะครับถ้าขยายสาขาทั่วโลกเนี่ยนะพูดมากนะเดี๋ยวไม่ได้กินบอกเลยว่ายอดขายวันนึงไม่ต่ำกว่า50ล้านพี่ครับข้าวหมูกรอบหมูแดงอร่อยมากจริงครับหมูแดงที่ดูในตู้เมื่อกี้ชิ้นหนามากสุดยอดร้านนี้พูดเลยว่านอกจากคลิปจะขอแชร์จ้ะหมูแดงชิ้นหนามหนาแบบหนาจริงมันนุ่มอ่ะมันหมักแบบมาง่ายมากศาลาว่าการกรุงเทพติดกันเลยข้างๆกันเลยซอยมหันนบกรอบหอมต้องมาขอน้ำปลา2แก้วครับผมต้องมาขอแห้งครับยอดนี่คือร้านสิริพรโภชนาอร่อยขนาดนี้ไม่แพ้ได้ไงติดคะแนนเต็มยอดเรามาต่อกันที่ร้านขนมจีนไหหลำเป็นอาหารของคนจีนไหหลำแท้ๆลักษณะเส้นเนี่ยนะครับจะอ้วนคล้ายกับเส้นอุด้งนะครับที่สำคัญที่สุดเพิ่มความเข้มข้นเองก็คือจะมีน้ำจิ้มที่ทำจากกะปินะครับที่มีรสชาติความเค็มเผ็ดซึ่งรสชาติจะเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อและนี่คือร้านขนมจีนไหหลำนะครับเขาบอกว่าขนมจีนน้ำยาอะไรนะขนมจีนไหหลำไม่ใช่น้ำยาเส้นเขาเนี่ยเหมือนเส้นอุด้งเลยใช่เห็นแล้วเมื่อกี้เหมือนอุด้งจริงเดี๋ยวเราลองดูเฮ้ยคือสีสันมันสวยงามมากนี่คือจุดเด่นของเขาจิ้มเป็นกะปิเหมือนเส้นเข้มอี๋อ่ะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรครับแล้วเวลากินกันเขาต้องปรุงไหมอะคะปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ไหมฮะเฮ้ยรสชาติมันแบบใสๆอะนะที่เขาบอกว่าต้องจิ้มกับน้ำจิ้มนี้นะครับปั๊บมาแค่นี้แค่กินกับหมูเฉยแค่นั้นเองแต่หอมค่ะก็ตานายครับผมแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรายการแป๊บนึงครับรอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือหมูที่ผ่านการจิ้มน้ำจิ้มมาแล้วนะฮะเค็มและหอมป่ะคือหอมกะปิหอมแบบเข้าไปได้ไงอ่ะนี่เหมือนกะปิกะปิป่ะใช่มันคืออันเดียวกันไหมอ่ะกินได้จริงๆเหรอสดชื่นคือน้ำใสมันหอมมากเลยเส้นเป็นเหนียวนุ่มน้ำหอมหมูผ่านการทอดมาใช่ป่ะมันก็ทำให้มันข้างนอกกรอบข้างในนุ่มสุดยอดเลยจอร์ดแล้วเขาก็ใส่นี่ด้วยกระดองส่วนไอ้หมูนี่เขาเออนุ่มแต่เราติดใจตรงไหนรู้ไหมติดใจตรงน้ำซุปเขากลางเยอะไป
สรุปครับผมขนมจีนไหหลำนะครับความอร่อยที่ลงตัวเหมือนก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ใช่ขนมจีนแต่มันคือขนมจีนไหหลำครับผมถูกต้องมันคือก๋วยเตี๋ยวของชาวไหหลำครับขอบคุณแชร์ครับผมแต่ขอเล่าหน่อยนึงอันนี้บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันอาจจะแบบเค็มไปนิดนึงหรือบางคนอาจจะว่ากะปิมันเนี่ยแต่เราโอเคคิดว่าถือว่าโอเคโอเคสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับร้านอยู่ในซอยมหันนบเดินมาฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเสือแค่200-300เมตรเท่านั้นเองเย็นตาโฟเจ้าดังที่เปิดมานานถึง40ปีก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะเน้นเย็นตาโฟเป็นหลักนะครับส่วนลูกชิ้นเนี่ยที่ร้านทำเองทุกอย่างไม่สดทุกวันไม่ใส่สารกันบูดอุดรอมาแบบก็รอไม่นานชั่วโมงฝ่าเกือบ2ชั่วโมงอีกนิดนึงก็จะกลับบ้านแล้วก็แค่นั้นเองอีกนิดเดียวจะไม่รอแล้วจริงๆในอ้วนเย็นตาโฟที่นี่คือคนเยอะมากนอกจากคนเยอะแล้วพนักงานยังน้อยด้วยนะครับใช่คือเรามาตอนเที่ยงพอดีแหละใช่มันก็เลยเป็นอย่างนี้นี่เอง1ชามกับ1ชั่วโมงถูกต้องนะครับผมจุดอร่อยของเขานั่นก็คืออยู่ที่ลูกชิ้นนั่นเองนะครับลูกชิ้นนี่อันนั้นน่าจะเป็นลูกชิ้นปลาอ๋อมากและนี่ที่เราสั่งมาคือเย็นตาโฟนะครับเพราะเขาบอกว่าร้านนี้เย็นตาโฟเด็ดเพราะฉะนั้นเราจะชิมกันเลยนะครับผมเริ่มจากลูกชิ้นก่อนนะครับนั้นน่าจะเป็นลูกชิ้นปลาเนาะอยากลองชิมลูกชิ้นกันแล้วมันคืออะไรคุ้มค่าที่รอ1ชั่วโมงลูกชิ้นกุ้งเป็นไงกรอบนุ่มหอมกรอบใช่มั้ยใช่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 ต่อมาตัวน้ำของเขานะครับเส้นดูเหนียวมากเลยอ่ะแหมร้านนี้กินยืนกินครับผมเพราะเส้นมันยาวมากได้ดีดเข้าตาไม่ต้องปรุงอร่อยแบบไม่ต้องปรุงแบบกลมกล่อมแบบนุ่มนิ่มคุ้มค่าการรอคอยใช่ได้เลยร้านนี้โอเคเฮ้ยคือมันโอเคอ่ะคือรสชาติบอกว่าเปรี้ยวหวานเผ็ดคือใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็ปรุงเอาแกไปเลยรีบมากินใช่แล้วค่ะลองสามย่างเนี่ยครับเราสองคนว่าใช่อร่อยผ่านจัดไปครับผมสุดยอดสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับร้านนายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้าตั้งอยู่ที่ตรอกนาวาถนนตะนาวแขวงเสาชิงช้าอร่อยต้องแชร์ร้านไทยทำก๋วยเตี๋ยวสมองหมูเปิดบริการความอร่อยมามากกว่า50ปีขึ้นชื่อเรื่องสมองกินแล้วจะฉลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้หลายคนคงทำหน้าแหวะแบบไม่กล้ากินพอได้ลองกินแล้วจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากแต่จะอร่อยถูกปากเราหรือไม่จะแช่หรือจะเช่งนั้นเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าและนี่คือสมองหมูนี่เองนะครับคุณผู้ชมที่รู้จักนี่คือสมองหมูป้าบอกป้าไม่เล่นไม่เอานะตั้มไม่เอาตั้มไม่เอาอะไรอร่อยครับร้านนี้สมองหมูไงคะถ้าพร้อมแล้วนะครับเรากลับกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเออสั่งเหรอสั่งเกาเหลามีอะไรนะอ๋อของหมดโอ้เสียดายจังเลยโอ้เสียดายเสียดายของหมดอดกินสมองหมูโอ้ตายเดี๋ยวคราวหน้าเนาะถือว่าเราพลาดมากเลยคุณผู้ชมร้านนี้ดังร้านนี้ดังมากพลาดจริงๆเลยที่ไม่ได้กินสมองหมูต้องมาแต่หัววันหน่อยพอดีน้องพิมเขาอยากลองกินสมองหมูสดหมดแล้วหมดแล้วถ้าจะไม่มันสมองหมูยังพอมีอยู่หมดแล้วแหละลองมาอ่ะงั้นแบ่งคนละครึ่งโอ้ไม่มีน้ำโอ้มึงมีน้ำเป็นชั้นเลยคุณผู้ชมเราเสียดายจริงๆครับที่ของเขาหมดแล้วใช่เพราะว่าที่เขาจะเก็บไปขายลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราถึงร้านแล้วเวลาเขาอร่อยชิมคำนี้ดีไม่เอาการทำเขาต้มกินต้มแบบกินแบบป้าน้องสาวให้เลยครับอ๋อผมเอาแค่ชิ้นเดียวพอครับมาเป็นเส้นเลยอ่ะโทษนะฮะปิดนิดนึงมีน้ำซุปอะไรหน่อยครับผมร้อนๆแบบมันก็ได้แบบปรุงนิดนึงดีกว่าปรุงมีอะไรเพื่อเปรี้ยวไหมฮะญี่ปุ่นเขามากินตอนนี้เรามาโฟกัสตรงชีวิตเราก่อนดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมครับเนื่องจากร้านของเขาหมดแล้วจริงๆนะครับเราก็หมดกินสมองหมูจะพลาดจริงๆเลยที่ไม่ได้กินสมองหมูต้องมาแต่หัววันหน่อยและนี่คือสมองหมูคุณผู้ชมที่น้องพิมจะกินทั้งคำเลยนะลองนิดนึงชิมต้นอร่อยอร่อยอร่อยเอางี้แบ่งเท่ากันไม่เอาใหญ่ไปแบ่งเท่ากันนี่คนละคำพี่จะลองไม่กินแน่เลยพร้อมกันกินกล้องถ่ายทีละคนปึ๊บ
ทำไมมันไม่รอสัมผัสรสชาติของสมองมันเพื่อนลงไปเลยมันนิ่มดิมันนิ่มดิลองกินดูคือข้าวซ่านะครับเอาด้านนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะคือสมองหมูนะครับไม่แย่ไม่แย่ต่อไปนะฮะที่ตั้งจองจริงๆมันไม่แย่คือมันไม่คุณผู้ชมครับที่พูดไม่แย่คืออะไรคือกืนเลยไงมานะครับผมอร่อยเดี๋ยวทำไมมันไม่รอสัมผัสรสชาติของสมองรสชาติของมันนะความหนึบไม่มีเลยมันเละเลยมันไม่ต้องเคี้ยวอ่ะมันกืนได้เลยอ่ะมันเหมือนเจลลี่ที่มีกลิ่นคาวนิดอ่ะคุณผู้ชมครับใครที่ชอบสมองหมูนะครับก็มาลองได้เลยนะครับใครอยากลองของแปลกลูกชิ้นมันสมองหมูไทยทำนะครับอยู่ในซอยแพร่งมูทอนนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับสถานีกาชาดที่2นี่เองนะครับคือน้ำซุปอร่อยแล้วแต่ใครไม่อยากกินสมองหมูก็ไม่ต้องพูดเยอะแต่กืนเลยก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับคุณผู้ชมครับใครทำของทำไส้เองเนี่ยนะครับยังไม่แช่ปกติแล้วนี่เป็นคนไม่ชอบมาสมองหมูอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันแปลกเกินไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงรสชาติน้ำซุปอะไรเนี่ยหอมเข้มข้นมากเลยแต่ว่าสมองหมูก็ใจยังไม่ถึงพอก็กืนอ่ะก็กืนเลยครับเราก็เลยขอยังไม่แช่แต่ถ้าใครชอบอาจจะแบบแช่ก็ได้เพราะกินรวมๆแล้วมันอาจจะรสชาติดีเนาะใช่ใช่แล้วแต่คนชอบนะครับคนไปร้านต่อไปครับผมสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับอยู่บริเวณถนนแพร่งภูธรเขตพระนครนี้เองร้านข้าวเหนียวก่อพานิชนะครับเป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงเก่าแก่มากเลยนะครับอายุกว่า80ปีที่ตั้งอยู่แถวแพร่งภูธรโดยรสชาติของข้าวเหนียวที่กลมกล่อมเค็มหวานมันข้าวเหนียวเม็ดนมร้านนี้เน้นความสะอาดนะครับไม่ใส่สารกันบูดถ้าพร้อมแล้วมาชิมกันเลยดีฟ้าที่นี่คือร้านข้าวเหนียวก่อพานิชร้านข้าวเหนียวที่ขายดีที่สุดในย่านนี้นะครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวทำสดใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมแล้ววันหนึ่งไม่ต่ำกว่าแสนกิโลนะครับขายแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยฮะทำไมถึงขายข้าวเหนียวอย่างเดียวไม่ขายมะม่วงด้วยครับในเมื่อมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วอ๋อแบ่งๆกันสุดยอดมากเลยนะครับอยากจะลองชิมข้าวเหนียวก่อพานิชครับผมและนี่คือข้าวเหนียวมะม่วงก่อพานิชมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงที่ขายดีที่สุดที่สามเลยที่นี่ออริจินอลต้องกินกันแบบนี้ด้วยนะออริจินอลคือไม่มีสีอื่นนอกจากสีขาวนะครับพูดถึงสีสันความน่าทานนะครับน่าทานมากคือหอมอ่ะข้าวเหนียวเพิ่งเสร็จนะครับร้อนๆเลยหอมข้าวไม่แบบไม่เละเกินคือมันเหนียวนุ่มมากอ่ะมะม่วงโคตรหวานเลยเนื้อก็ดีมากอ่ะนี่ครับจานเท่าไหร่ครับนี่รุ่นละ100บาทเท่านั้นครับผมพร้อมทานเลยนะครับไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันวันนี้นะครับคนจีนเรียกว่าอะไรฮะม้างกัวน้ำกัวช่างหมอมยังโอช่างมันเถอะอร่อยข้าวเหนียวด้วยอร่อยไหมอร่อยมากกินเลยฮะหวานอ๋อนึกว่ากินไปข้าวเหนียวชอบใช่ไหมหวานมีกว้างโอ้ยแอคติ้งเลิศสุดยอดคอนเฟิร์มครับผมร้านข้าวเหนียวก่อพานิชนะครับโคตรอร่อยแชร์แน่นอนหวานสุดยอดแชร์ร้านนี้ต้องแชร์ค่ะรีบมากินนะมากินกันด่วนๆครับผมต้องค่ะสุดยอดสำหรับเส้นทางการเดินทางร้านก่อพานิชอยู่เยื้องๆกับปากซอยแพร่งภูธรนะครับถนนตะนาวพระนครตรงแถวๆศาลเจ้าพ่อเสือนี่แหละโอ้โหอิ่มน้ำสำราญนี่คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับอร่อยมากเลยต้องค่ะสะอาดสะอาดถูกต้องก่อพานิชนะครับร้อนๆเลยนะครับไม่ถึงอากาศนะครับไม่ได้ข้าวเหนียวนะฮะซึ่งวันนี้นะครับแถวเสาชิงช้าเนี่ยของกินเยอะมากใช่เราแวะกันทุกร้านเลยถูกต้องแล้วร้านที่เราแวะเนี่ยนะครับถือว่ามีคุณภาพแท้ทุกร้านเลยนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แบบเดินไปแล้วไม่อร่อยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกินของอร่อยนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยหาที่จอดรถยากเพราะฉะนั้นมารถสาธารณะแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับใครที่อยากดูรายการย้อนหลังนะครับเข้าไปได้เลยที่มักกะบูทีวีเข้าไปใน YouTube ก็ได้แล้วพิมพ์มักกะบูทีวีใช่ครับหรือใครมีร้านอร่อยอร่อยแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกันให้เราไปแวะชิมกันนะครับก็ไปได้เลยที่ Facebook Fanpage อร่อยต้องแชร์แล้วก็เจอกับต้มซ่าแล้วก็น้องพี่ค่ะได้ใหม่กับรายการอร่อยต้องแชร์วิธีโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน AirPlay นะครับมาเลือกกันที่โอนเงินในหน้าจอหลักนะครับหลังจากนั้นเลือกไปบัญชีธนาคารนะครับและกดเลือกผู้รับโอนและทำการใส่ข้อมูลของผู้รับนะครับหลังจากนั้นกดบันทึกผู้รับโอนหลังจากนั้นระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนและกดถัดไปเลือกช่องทางการชำระเงินและกดชำระเงินนะครับสำหรับการโอนเงินเนี่ยสามารถทำผ่านบัญชีธนาคารได้เท่านั้นนะครับ
หลังจากนั้นใส่รหัสผ่านของคุณและทำการยืนยันรายการไปนั้นเสร็จเรียบร้อยโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน AirPlay ฟรี4ครั้งต่อเดือนต่อ AirPlay ID และต่อบัญชีนะครับหลังจากนั้นจะมีค่าธรรมเนียมครั้งละ10บาทเท่านั้นรวมการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารและไปยัง AirPlay ID นะครับขั้นต่ำ100บาทสูงสุด 45,000 บาทและหากใช้แคชโอนไปยังบัญชี AirPlay ฟรีค่าธรรมเนียมทุกครั้งเลยจ้าบักกะบูดทีวีจองตั๋วหนังง่ายๆกับ AirPay สะดวกพร้อมสิทธิพิเศษดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android AirPay มั่นใจทุกการใช้จ่าย